ทางด้านรัฐบาลไต้หวันตอนนี้ก็กำลังผลักดันมาตรการลงโทษสถานหนักในคดีเมาแล้วขับรถชนคนตายโดยอาจจะมีโทษสูงสุดถึงประหารชีวิตทำให้ก็เกิดเสียงคัดค้านจากทางฝั่งของนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนค่ะคณะรัฐมนตรีไต้หวันลงมติวันนี้เห็นชอบร่างข้อเสนอแก้ไขกฎหมายอาญาที่จะกำหนดให้การเสียชีวิตที่เกิดจากกรณีเมาแล้วขับเป็นกรณีที่สามารถยื่นฟ้องในคดีฆาตกรรมได้ และอาจจะมีโทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิตหากพบว่าการกระทำเป็นไปโดยเจตนาแต่ข้อเสนอนี้ยังต้องผ่านการลงมติเห็นชอบจากรัฐสภาข้อเสนอใหม่นี้มีเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากกรณีเมาแล้วขับที่มีจำนวนสูงมากและทำให้เกิดกระแสะกดแค้นในสังคมอย่างกว้างขวางขณะที่ปัจจุบันคดีเมาแล้วขับเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตมีโทษสูงสุดเพียงจำคุก1ิปี ส่วนข้อเสนอใหม่จะเพิ่มโทษจำคุกหากผู้ขับขี่กระทำผิดซ้ำภายใน5ปีหลังความผิดครั้งแรกโดยอาจได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตหากมีผู้เสียชีวิตและจำคุก12ปีหากมีผู้บาดเจ็บร้ายแรงปัจจุบันมีเพียงไม่กี่ประเทศในโลกที่จะใช้โทษประหารชีวิตในกรณีเมาแล้วขับจีนเองก็เคยประกาศว่าจะประหารชีวิตคนที่เมาแล้วขับทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตและบางรัฐในสหรัฐก็ยังคงมีโทษประหารชีวิตในคดีลักษณะนี้ แต่กลุ่มสิทธิมนุษยชนบางกลุ่มของไต้หวันร่วมกันออกแถลงการวิจารณ์ข้อเสนอใหม่และเรียกร้องให้ออกกฎหมายที่สมเหตุสมผลพร้อมทั้งระบุว่ายัางไม่มีหลักฐานและงานวิจัยที่บ่งชี้ว่าการใช้กฎหมายและบทลงโทษรุนแรงจะสามารถป้องกันการเมาแล้วขับได้จริงไต้หวันเพิ่งนำโทษประหารชีวิตกลับมาใช้เมื่อปี2553หลังจากที่ระง,งับไปนาน5ปี และผลสำรวจหลายครั้งในช่วงหลายปีนี้ก็พบว่าประชาชนยังคงต้องการให้มีโทษประหาร